ดไลค์ใช่กดแชร์ภูมิใจเสนอเวลาเราอยากทำอะไรเวลาเราอยากจะเป็นอะไรวิชาชีพเราอยากจะทำอะไรแล้วก็หมกมุ่นไม่หมกมุ่นไม่ได้ไม่หมกมุ่นไม่ได้เลยถ้าไม่นอนฝันนี่ไม่ได้เลยต้องนอนฝันผมตัดผมอยากตัดผมเป็นมากผมชอบตัดผมมากแล้วผมจะคิดตลอดเลยนะคิดตลอดเลยผมจะดูไอจีของฝรั่งตลอดเลยผมทรงนี้ยังไงเขามีเทคนิคยังไงดู YouTube ดูนอนเอาไปฝันเป็นทรงผมอ่ะต้องหมกมุ่นมันก็ได้วาดรูปก็เหมือนกันวาดรูปเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยใช่ไหมแล้วแบบหงุดหงิดมากทำไมไอเดียไม่มีอ่ะทำไมไอเดียไม่ออกอ่ะจริงๆนะวาดรูปอ่ะเทคนิคการวาดเราอยากได้เทคนิคการวาดใหม่เวลานึกไม่ออกแล้วมันแบบข้าวก็กินไม่ลงอ่ะพี่เกิดเรียนวาดรูปจากไหนมาคะจากตัวเองเลยครับไม่ได้มีใครสอนเลยครับชอบเองครับชอบแล้วหาความรู้เองแล้วทำเองครับมีคนที่เป็นแบบผมเนี่ยครับอยู่คนหนึ่งคืออายอดชายอายอดชายเมฆสุวรรณนั่นแกก็เป็นเหมือนกันครับเป็นก็คือมันต้องรักครับมันต้องชอบมากๆมันต้องหมกมุ่นนะครับมันไอ้เรื่องเนี้ยเล่ายาวครับช่วงเนี้ยผมอยู่ในโกดังทุกวันเลยผมอยู่ในแวร์เฮาส์ผมกับเฟรมวาดรูปทุกวันเลยตื่นเช้ามาผมหิ้วกระติกผมไปละหิ้วกระติกหิ้วกระเป๋าไปผมเดินไปละแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็นั่งดูเฟรมนึกได้ก็ผสมสีปุ๊บโอ้โหพอเวลามันนึกขึ้นได้เวลามันมีไอเดียนะมันจะแบบเฮ้ยมันได้อะมันได้ของเนี่ยคือเจ็บปวดที่สุดเลยนะการวาดนะมันไม่ได้ดั่งใจอะเพราะมันเสียเวลามันเสียสีนึกออกไหมเฟรมน่ะไม่เสียหรอกถ้าหน้าถ้าไม่ได้ดั่งใจเกลียดรูปนี้มากนะก็ทาถมขาวทับไปให้หมดแล้วลงใหม่แต่มันเสียเวลาเวลาไปแล้วมันไปไม่สุดอ่ะเวลาไปแล้วมันไปแล้วมันไปเจอไปติดอะไรแล้วพอมันลงสีมันไม่ได้ดั่งใจพวกเนี้ยก็จะร้องไห้อยากฟังพี่เกิดเล่าเรื่องหลวงปู่ประจำตัวครับหลวงปู่ของผมแล้วครับหลวงปู่ของผมนะโอ้โหเรื่องนี้มันจะสนุกไหมอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นส่วนตัวค่อนข้างส่วนตัวมากถ้าเกิดว่าใครจะเริ่มเขียนรูปก็เริ่มจากอะคริลิกก่อนก็ได้ครับสีน้ำมันมันค่อนข้างมีกลิ่นแต่ถ้าสีน้ำมันใช้เป็นแล้วก็มันจะนวลตามันจะแบบมันเยี่ยมมากเอาก่อนหลวงปู่ของผมเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองครอบครัวผมมาตั้งแต่ผมเกิดมาจนความได้นะฮะก็จะมาประทับเข้าทรงคุณยายของผมนะฮะทางครอบครัวยายก็จะเป็นคนลำปางก็จะมีความเชื่อมีประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็หลวงปู่จะมาเข้าทรงแล้วก็เข้าแค่เฉพาะในครอบครัวนะครับจะไม่เรียกคนอื่นมาแล้วก็มีอะไรก็จะเตือนก็จะบอกกันนะครับครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่มาเข้ายายผมเนี่ยมาเข้ายายผมตอนผมอายุประมาณ12นะครับ12หลวงปู่ก็บอกว่าหลวงปู่จะไม่มาเข้าทรงแล้วนะแจ็คต้องระวังนะแจ็คทำไมขับรถเวียนหัวจังเลยขับรถเร็วจังเลยผมก็ในตอนนั้นเฮ้ยเราจะมีปัญญามีรถหรือวะเด็กอายุ12นะแล้วบ้านก็ไม่ค่อยมีตังค์เรื่องรถเรื่องอะไรเป็นเรื่องไกลตัวเฮ้ยเรามีรถด้วยเว้ยโตขึ้นมาเราจะต้องมีรถเว้ยเรามีรถเว้ยแล้วก็เป็นคนขับรถเร็ว
พบคนขับรถเร็วมากเนื่องจากอาชีพนักแสดงขับรถเร็วทุกคนเพราะเนื่องจากต้องทำเวลาไปเกือบความตายกันหลายครับไม่อยู่รอดมาได้อันตรายที่สุดหลายคนรอดความตายนั่นแหละแล้วก็แต่หลวงปู่ก็บอกว่าหลวงปู่ยังคอยดูแลพวกผมอยู่ตลอดนะมีอะไรก็นึกถึงหลวงปู่นะเดี๋ยวหลวงปู่ไปหาแล้วก็จะมีหลายครั้งที่แบบว่าคิดถึงหลวงปู่จังเลยก่อนนอนนอนผมก็จะเห็นเป็นพราหมณ์ใส่ชุดสีขาวผมสีขาวแก่ๆคอเย็นๆมาแล้วก็มายิ้มให้ผมก็รู้เลยหลวงปู่มาหาอะไรประมาณนี้แหละมันเป็นความเชื่อพี่เกิดหน้าเด็กกว่าเมื่อ3ปีก่อนนี่ดูสดใสขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าพี่เลิกกินน้ำตาลพี่กินกาแฟพี่ไม่ใส่น้ำตาลแล้วพี่กินก๋วยเตี๋ยวพี่ก็ไม่ใส่น้ำตาลมาประมาณ9เดือนแล้วแล้วพอตอนนี้เนี่ยพอกินอะไรหวานๆนิดนึงก็กินไม่ได้แล้วหวานไปสมัยก่อนนี่บวมก็บวมเพราะน้ำตาลนี่แหละหวานน้ำตาลกับนมเพราะว่าเมื่อก่อนนี่กินกาแฟใส่นมแล้วต้องใส่แบบน้ำตาลด้วยเยอะๆจะได้หวานเจี๊ยบอันนี้ไม่เอาเลยพอกินกาแฟใครสั่งกาแฟแบบมีน้ำตาลติดมานิดนึงเนี่ยผมกินไม่ได้เลยอ่ะเออเป็นอย่างนั้นเลยคุณลองดูสิคุณลองลดใครที่กินกาแฟอยู่แล้วใส่น้ำตาลคุณลองไม่ใส่น้ำตาลคือคุณลดจากนี้ก็ได้ผมใช้เป็นวิธีนี้ลดจาก100%ใช่ไหม100%จะหวานเจี๊ยบก็ลดเหลือ 50% พอ 50% ปุ๊บก็เหลือ 25% หลังจากนั้นก็ไม่เอาเลยพอกินหวานไม่ได้คือไม่ได้เพราะแก่แล้วกินหวานไม่ได้เป็นเบาหวานหรือไม่ใช่แล้วเห็นว่าพอแล้วอ่ะขี้เกียจแล้วผมเดี๋ยวผมอวดห้องสมุดผมไม่กินหวานเลยกาแฟดำล้วนขมๆอร่อยมาใส่น้ำตาลแล้วไม่อร่อยละรีวิวพาร์ทในคอหน่อยเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยได้ห้อยอะไรเยอะละเดี๋ยวพี่ให้ดู ดูธรรมดานะดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาละเกินโอเคอันนี้นะครับมือพี่จะเปื้อนสีเปื้อนสีที่วาดรูปโอเคนี่คือพระพิฆเนศนะครับของกรมศิลปากรปี40นะครับรุ่นแรกปี40นะครับเป็นเนื้อเงินปั๊มนะครับจะมีอยู่2แบบสำหรับเนื้อเงินในปีนั้นนะครับเป็นหล่อเงินเนี่ยมีเยอะนะครับอันนี้หาง่ายนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญปั๊มแบบนี้แทบอยู่ประมาณไม่เกิน250เหรียญครับคนก็ขอซื้อกันจ้าละวันนะครับแล้วผมจะบอกให้ว่าในพระพิฆเนศของกรมศิลปากรปี40รุ่นแรกนี่นะครับมีอีกเนื้อหนึ่งครับที่หายากยิ่งกว่าเนื้อเงินปั๊มนั่นก็คือเนื้อนวะปั๊มเนื้อทองแดงนี่เราเจอได้โดยทั่วไป9มีอยู่ 9,999 เหรียญแต่ว่าเนื้อนวะมีอยู่100กว่าเหรียญซึ่งผมมีอยู่1เหรียญคนขอแบ่งผมไหมมันหายากนะครับแล้วก็ตะกรุดอันนี้นะครับตะกรุดอันนี้เป็นตะกรุดสาริกาเป็นตะกรุดทองคำนะครับหนาหนักตึ้งเลยนะครับเป็นของหลวงพ่อเดิม
วัดหนองโพนะครับอันนี้มีใบสมาคมเรียบร้อยสบายใจไม่ต้องฟังนิทานเยอะมีใบจบนี่แหละครับพระพิฆเนศพี่นับถือมาตั้งนานแล้วต้องถือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กๆพี่ฝันว่าพระพิฆเนศขี่ช้างมาแล้วก็เดินเข้ามาหาพี่ในบ้านตอนพี่อายุ14หลังจากนั้นเราก็มาทำงานอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวกับการแสดงบูชาพระพิฆเนศทำงานศิลปะก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ถือเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจเป็นครูบาอาจารย์เวลาเลือกอะไรไม่ออกก็กับท่านขอให้ดวงตาผมเห็นแสงสว่างเห็นทางสว่างเห็นหนทางด้วยเวลาขอเท่านี้ขอสติปัญญาไม่เคยขอโชคขอลาภไม่เคยขอให้ได้ละครสักมาต่อเลยนะครับเนี่ยอยากได้ละครอีกสัก 2-3 เรื่องจังเลยขอให้ถูกหวยหวยนี่เป็นคนที่ไม่จะไม่ซื้ออยู่แล้วเพราะว่าโอกาสเห็นหนทางจะถูกหวยแทบไม่มีก็เลยไม่ตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ก็จะขอให้เห็นทางสว่างให้มีสติปัญญาให้เราคิดหาทางได้อันนั้นคือที่สุดแล้วปัญญาคือเงินคือทรัพย์สินเงินทอง